เป็นเหตุการณ์ที่พีคจนทำให้มือกีตาร์หนุ่มตูนธีรพลเอี่ยมจำรัดหรือตูนทรีแมนดาวต้องนำมาเล่าผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวธีรป้อนเอี่ยมจำรัดเมื่อเจ้าตัวเจอเหตุการณ์รถถูกชนท้ายแต่เจอคนที่มาหาตรงจุดเกิดเหตุไวแบบสุดๆยิ่งกว่าประกันซึ่งก็คือพ่อค้าลอตเตอรี่นั่นเองซึ่งตูนทรีแมนดาวก็ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ตอนที่รถของตัวเองถูกมอเตอร์ไซค์ชนท้ายแต่ในระหว่างที่รอคุยกับประกันพ่อค้าหวยก็รีบมาเปิดแผงลอตเตอรี่ขายต่อหน้าเจ้าตัวงานนี้ตูนเลยจัดลอตเตอรี่ชุด2ใบไปถึง6ชุดด้วยกันพร้อมทั้งเขียนข้อความว่ารถผมโดนเสยตูดปุ๊บที่แกรีบปั่นมาแต่ไกลเลย555เรียกว่าเป็นมิติใหม่ด้านการขายลอตเตอรี่จริงๆมาร์เก็ตติ้งเชิงรุกแบบนี้ก็ต้องใจอ่อนแถมยังซื้อไปหลายใบอีกต่างหากท่ามกลางคอมเมนต์แซวจากแฟนๆอาทิขายตรงแบบไวยิ่งกว่าประกันรถการตลาดแบบล็อกเป้าหมาย555การตลาดเชิงรุกเคลมเร็วกว่าประกันการตลาดดีมากยิงแอดตรงกลุ่มเป้าหมายและอื่นๆนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับที่ถามว่าเลขอะไรนะคะและตูนตอบกลับว่า5854งับ